มาดูซิสวนหลังบ้านจะพาไปชมอะไรในสวนหลังบ้านติดตามกันให้จบคลิปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศแดดดีออกมาถ่ายคลิปสั้นๆบันทึกความทรงจำให้หายคิดถึง FC นะคะวันนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วใบไม้เริ่มร่วงเนาะอันนี้คือต้นแอปเปิลปีที่แล้วมันดกมากขายตามคลิปเราเนาะปีนี้มันได้ประมาณ10กว่าลูกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อะไรมันเลยมันจะเป็นแอปเปิลพันธุ์นี้นะคะเป็นรอยัลเนาะแต่เราเรียกพันธุ์รอยัลนะมันเป็นกรอบลูกเล็กนะคะลูกจะไม่โตกว่านี้แต่ว่ามันจะกรอบมากเลยอันนี้คือมันแก่จัดนะเนี่ยมันร่วงเองมันมีอยู่2 3มีประมาณ10กว่าลูกแต่ว่าเรากินไปเรื่อยๆเนาะลูกสุดท้ายเขาร่วงอันนี้ฝนตกนะเมื่อคืนแดดดีตอนเช้าก็สภาพเป็นแบบนี้เนาะเลี้ยงกระถางนะคะถ้าใครที่เลี้ยงกระถางเนาะเคล็ดลับจุลินทรีย์ใส่นะคะแล้วมันจะดกจุลินทรีย์พวกฮอร์โมนไข่ยิ่งดกนะคะแบบแค่นั้นแหละไม่ต้องใส่อะไรดินก็ดินธรรมดาเนี่ยถ้าใครเลี้ยงเนาะถ้าใครดูคลิปเราแต่ถ้าปีนี้เราไม่ได้ใส่มันก็ประมาณ10กว่าลูกถ้าเราใส่เยอะๆมันก็ลูกเยอะนะคะนี่คือแบบนี้นะที่ใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปเลย2อาทิตย์ใส่ครั้งนึงอาทิตย์นึงใส่แล้วแต่นะคะแล้วกว่าแล้วแต่ว่าใครจะใส่เยอะใส่น้อยใส่เยอะก็ดกเยอะใส่น้อยก็ดกน้อยนะคะอันนี้คือกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเรานะคะยังไม่ได้แยกอีกปีนี้กระถางที่เห็นนี่ก็คือกระเทียมป่าเนาะกระเทียมป่าพวกนี้วันนี้มาบันทึกรวมๆอยู่แล้วนะคะต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเลยดอกสีเหลืองปีนี้ไม่ค่อยได้ออกนะคะปีนี้ตั้งแต่กลับมาจากไทยมันรู้สึกว่ามันหนาวแล้วมันยังไงไม่รู้มันไม่มีกระจิกกระใจก็ให้ไปดูรวมๆอีกเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นฟักทองไทยพี่เขาให้มาไม่มีลูกสักลูกเลยจะเข้าหน้าหนาวเลยแต่ว่าขึ้นสูงอยู่เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโบฮิมะปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วเนาะดูแก้วน้ำมาตั้งแต่เก็บพริกขาย 4-5 วันแล้วยังไม่ได้เก็บเลยลืมบัวหิมะนะคะบัวหิมะบ้านเราและต้นซากุระอันนี้ให้มาดูหน้าหนาวเนาะที่มันเข้าหน้าหนาวว่าสภาพมันเป็นยังไงนี่คืออันนี้ที่เก็บพริกขายเนาะเก็บพริกขายแต่วัน4วันได้แล้วยังไม่ได้เข้ามาอีกเพราะว่าหลังจากที่เก็บพริกเสร็จก็ไปทำงานแล้วก็ฝนตกเนาะเราก็ไม่ได้เข้าสวนแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็เลยไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักทีนะคะอันนี้มาบันทึกให้หายคิดถึงเฉยให้ดูบัวหิมะก่อนบัวหิมะเนาะต้นไผ่ก็ไม่ได้ตัดแต่งนะปีนี้ไม่มีเวลาเลยเนาะไอ้ถั่วลันเนอร์เราสวยมากตัวนี้มันร่วงแล้วขึ้นเองก็มีนะคะแล้วก็มันร่วงขึ้นเองก็มีอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ต้นเก่ามาแล้วหน้าหนาวมันก็ตายมันก็ขึ้นเองอันนี้มันจะให้มาดูตรงนี้คือบัวหิมะเราฝั่งนี้ปีนี้สวยมากเลยนะปีนี้สวยมากไม่รู้ว่าลูกจะใหญ่จะอะไรขนาดไหนปลูก2แปลงเนาะปีนี้เนาะแล้วก็ฟิกให้ดูรวมๆทุกอย่างเนาะดูฟิกปีนี้ดกมากแล้วต้นใหญ่มากดกมากแต่มันเข้าหน้าหนาวนะจังหวะที่มันเข้าหน้าหนาวแต่มันจะมีรอดนะคะมันจะมีรอดแล้วก็ปล่อยเข้าไปถ้าต้นไหนเขารอดก็เราก็กินไปไม่รอดเราก็ไม่เป็นไรแต่ต้องขยันเข้ามาดูถ้าลูกมันแก่อันนี้คือโดนอันนี้คือมันหนามันจะมาเป็นละลอกเนาะถ้าหนาแบบว่าน้ำแข็งเกาะอันไหนที่น้ำแข็งเกาะนานเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มันก็จะเจอหนาวเจอน้ำแข็งเกาะก็ปล่อยเข้าไปนะบางทีมันก็ไม่รอดนะคะนี่ถ้ามันจังหวะที่มันเจอไม่หนาวเนาะมันสุกพอดีมันมีบางปีที่สุกพอดีเนาะก็โอเคสำหรับเราแต่ว่าปีนี้เราจะไม่ตัดนะคะเราจะไม่ตัดเราจะลองดูว่าถ้ามันเร่งออกดอกแล้วจะเอาปุ๋ยฮอร์โมนมาใส่อันนี้ไม่ได้ใส่ฮอร์โมนไม่ใส่อะไรแต่มันก็เริ่มดกให้เราเนาะมันดกจริงๆนะทุกคนฟิกบ้านเราดกมันดกมากเลยฟิกอ่ะนี่นะดูฟิกบ้านเราวันนี้ให้ดูโบฮิมากับฟิกเนาะดกจริงๆเลยนะกิ่งหนึ่งนี่ดูนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยแต่ละกิ่งเหมือนกันเลยดกมากแล้วก็ฝนตกมันก็จะงามหน่อยนี่ยังไม่ได้ออกไปลงขอที่เขาไว้นะจะลงตัวนี้เขาเรียกอะไรนะเกากี้โอ้ยเช็ดนัดเขาเรียกอะไรวะ
เกาลัดเชดสวีทเชดนะเกาลัดนะคะเกาลัดบ้านเราต้นก่อเนาะภาษาลาวภาษาเหนือภาษาอีสานต้นก่อเรียกอะไรประมาณนี้นะคะก็ภาษาไทยก็ต้นเกาลัดนะครับเกาลัดพันธุ์นี้ก็จะเป็นสวีทเกาลัดก็คือเกาลัดที่รสชาติหวานเหนียวมันมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เนาะเราก็รวมกันที่เราเพาะไว้ปีนี้ยังไม่ได้ไปเก็บเนาะเดี๋ยวปีนี้บางทีเราออกจะอาจจะไปเก็บมาให้ดูนี่คือรวมๆแถวนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ต้นเชอร์รี่หน้าหนาวจะเป็นประมาณนี้ใบจะร่วงหมดแต่ว่าปีนี้มันเป็นมดดำเนาะมันฉี่ใสแมลงมดดำมันลงก็จะเป็นต้นแก่นตะวันฝั่งนี้เป็นแก่นตะวันอันนี้ดูอันนี้คือองุ่นที่เรือนกกินนะคะมันไม่ได้ตัดแต่งเนาะเราต้องตัดแต่งแล้วลูกเขาจะใหญ่ถ้าเราไม่ตัดแต่งลูกเขาจะเล็กแล้วนกก็จะกินก็จะเป็นแบบนี้ปล่อยให้ลูกนกกินเนาะจะลายปลูกให้นกกินให้คนกินนี่แหละเราก็ได้คงได้ขายต้นมันก็คุ้มไปแล้วคุ้มอันนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ที่เก็บขายก็คือกำไรมันนะคะรวมของสวนก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ต้นหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแตกสูงขึ้นมาก็เป็นฟักทองไทยเป็นต้นไผ่อันนี้ดูรวมๆนะคะอันนี้คือต้นเขาเรียกอะไรนะผักติ้วฝรั่งเห็นไหมพอหนาวมาก็จะปวดหัวก็จะลืมนี่ผักติ้วฝรั่งเราหน้าหนาวก็ขึ้นไม่เยอะนะคะอันนี้การยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งเนาะที่เคยว่าไปเราก็กินตัวนี้แหละกินไปเรื่อยๆมันไม่เยอะเลยนะคะได้ฝนโรสแมรี่อาหารฝรั่งนี่ยอดแบบนี้มันเด็ดประมาณนี้เนาะเด็ดประมาณนี้แล้วเอาไปอบใส่แกะอบใส่เนื้ออร่อยถ้าใครกินอบนะคะที่นี่มันเป็นย่างเป็นอบมันต้องใช้เครื่องอบเพราะว่ามันอยู่มันไม่ได้อยู่ในเหมือนบ้านเราเนาะถ้าอยู่ที่ไทยมันเป็นครัวเปิดอ่ะเป็นเตาเปิดแต่นี้มันจะเป็นเตาอบเพราะถ้าใช้เตาเปิดมันไม่ได้มันหนาวมันอยู่ข้างนอกหนาวควันมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นทั้งอบทั้งกิ้วในตัวย่างอบอยู่ในเตาอบเนาะมันใช้ตัวนี้มันจะอบอวนมันจะอร่อยกว่าอันนี้ต้นเบรต้นกวานหรือไม่ก็ต้นเบลีฟอันนี้เอาไปตุ๋นเนื้อภาพรวมๆนะคะอันนี้ไม่เคยได้กินดกมากเลยราสเบอรี่สีแดงมันจะมีสีส้มกับสีแดงต้นสีส้มต้นนี้ทางสีส้มส่วนเราเริ่มของเต็มแล้วเนาะนี่สีส้มนะคะอันนี้สีแดงสีแดงมันจะขึ้นเร็วเบียดทั้งนี้แล้วก็จะมีต้นอันนี้คืออร่อยสุดนะไม่มีเวลามาขยายเขาออกดูสินี่มันยังออกลูกเลยต้นสตรอเบอรี่มีพันนี้นะคะพันเคมบิดอะไรนี่แหละเราเคยพูดไปแล้วเนาะคลิปเก่าๆใครตามคลิปเรานะคะนี่เราจะให้ดูรวมๆเราจะไม่เยอะนะคะประมาณ8นาที10นาทีให้หายคิดถึงเนาะมาดูพริกแล้วเราจะจบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเยอะเกินไปพริกนี้ก็ต้องเก็บทำพันแล้วโอ้ยวางแอปเปิ้ลก่อนนี่เจี๊ยบนี้ก็สุกแดงเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเอาไปตุ๋นเนื้อต้มเนื้อนะคะต้มซุปนี่ต้มซุปได้แล้วสีแดงแต่ว่าพริกลูกใหญ่นี่เราจะเอาทำพันนะคะนี่ต้นนี้ทั้งต้นเดียวนี่ก็เหลือแล้วทำพันอุ้ยต้นนี้มันมี2ต้นนี่ดูเม็ดมันใหญ่ยาวมากเลยนี่เราเก็บไว้ทำพันนะคะแล้วก็มีชะเยนนี่แดงเต็มต้นเลยอันนี้คือต้นหญ้าเอ็นยืดนะหญ้าเอ็นยืดที่เลี้ยงไว้ไม่ใช่แล้วให้เม็ดมันร่วงแล้วก็ทําพันธุ์มันเป็นหญ้าเอ็นยืดตัวเมียนะคะตัวเมียมันจะเป็นแบบนี้หญ้าเอ็นยืดนี้ดีมากเลยเนาะคันอักเสบเกาสมมุติเรามีมดกัดหรืออะไรกัดมันจะเป็นตุ่มเนาะเป็นตุ่มแล้วมันจะบวมๆคือมันอักเสบอันนี้คือเอาไปสกัดทําหญ้าเป็นยาหมองหญ้าเอ็นยืดดีมากเรามีขายนะคะทำเองใช้เองขายเองพิสูจน์เองเรามันไม่บวมไม่คันใช้ดีมากผสมกับยาหม่องอันนี้คือชาเย็นนะคะอันนี้ก็เก็บไว้ทำพันนี่ต้องมาเลือกเก็บเนาะแล้วก็เป็นพริกเขียวนี่มันน่าจะเป็นไทยดราก้อนเดี๋ยวปีหน้าเราต้องไปหาพัน
อันนี้คะน้าดูแทรกขึ้นมาได้ไงน่าจะเป็นไทยดราก้อนนะคะอ้าวนี่โดนหักมาตากผ้าแล้วลูกๆมาตากผ้าแล้วโดนเขานั้นเนี่ยหักเก็บออกไปเดี๋ยววันนี้ต้องมาเก็บออกไปด้วยอุ้ยติดออกไปนี่โดนหักเอาไปกินไปเราจะให้เขาแดงเนาะไม่มีเวลามาเด็ดใบนี่ถ้ามีเวลามาเด็ดใบออกให้หมดให้เขาแดงดูสิคะนี่เอาไปทำพันธุ์มันน่าจะเป็นไทดาก้อนนั่นแหละแล้วใครโชคดีวันนี้โชคดีอีกแล้วอันนี้คือคุยความหนาวนะคะนี่ความหนาวจะลงอันนี้มันกินไปทำไมนี่คือความหนาวลงแล้วก็เราเดินชนเขาด้วยนี่นะคะนี่คือหอยกินใบหอยกินทั้งใบทั้งลูกของพริกนั่นแหละได้บีบเขาอุ้ยบีบเขาผิดกฎไหมเนี่ยกฎไม่วางไว้อุ้ยหอยเยอะนะคะต้องมาเก็บนั่นเนี่ยเขาออกมากินใบเนาะหอยมันจะคลอดออกมาช่วงนี้นี่พริกกำลังเรื่องจะแดงให้ถ้าแดงก่อนเดือนพฤศจิกายนก็โอเคอันนี้คือเราจะกินพริกนี้เราจะเก็บกินเองนะคะพริกยาวๆเราจะเก็บกินเองไปทำน้ำพริกเผ็ดมาไทยดาก้อนเผ็ดเหมือนกันก็จะประมาณนี้นะคะดูให้ดูรวมๆสวนพริกเราพริกนี่ปลูกสวยมากเลยเอาจริงๆพริกเต็มสวนเลยนะโอ้ยวันนี้ต้องเก็บดูสิมัน8นาทีไปแล้วนะนี่แล้วสุดท้ายโอ้ดีไหมเห็นไหมคะเห็นอะไรเห็นแมงมุมยาวเขามากัดกินแอปเปิ้ลนะคะเราจะเก็บไปกินแล้วแย่งกินกับเขาเนาะนี่เด็ดไปกินแล้วเห็นแมงมุมกินไหมคะโอ้โหแมงมุมยังแกะนี่รอยเขาเจาะอ้าวล่วงลูกนั้นล่วงรอยเขาเจาะล่วงเราปล่อยให้มันสุกจริงๆดกมากในปีหน้าเราจะใส่จุลินทรีย์ตลอดเลยนะนี่คือพันธุ์ของเขาเราลงคลิปไว้หลายคลิปแล้วไม่เป็นไรจำได้แล้วนะคะที่ในสวนก็จะมีต้นพริกทั่วสวนเลยค่ะคาบูดกับเก็บไว้ทำพันธุ์นี่ตัดไม่เป็นที่เป็นทางนะคะก็จะประมาณนี้พริกนี้ทนหนาวได้เยอะอยู่นะเนี่ยไทดาก้อนหมดเลยนะเริ่มแดงแล้วอันนี้มีแต่คนจองสีม่วง2กระถางนี้เก็บไว้ทำพันธุ์สีม่วงนะคะไว้ทำพันธุ์นะคะเริ่มพอมันสุกมันก็จะเริ่มสีส้มแล้วมันก็จะแดงเก็บไว้ทำฟันตรงนี้เราเก็บขายมันก็จะล่อยหลอนี่เก็บแค่โซนนี้2รอบแค่โซนนี้2รอบก็ได้ค่าปุ๋ยแล้วเนาะนี่ได้ค่าปุ๋ยแล้วโซนที่เหลือก็เก็บไว้กินเองแต่ละต้นนี่มันเป็นบักเก็ตไฟเออร์อันนี้ฟันฝรั่งเป็นบักเก็ตไฟเออร์นะคะสวยบักเก็ตไฟเออร์พันนี้สวยรู้ๆครับนี่สวยนะคะอันนี้ก็โอเคสวยงามประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นพริกอู้ว่าจะไปแล้วเนี่ยว่าจะไปแล้วขอนิดนึงว่าจะไปแล้วนี่เป็นพริกเขาบอกว่านี่ไงมันสุกแล้วนะคะมันจะบอกว่าเป็นฮอตเลมอนนะคะเป็นพริกกลิ่นมะนาวเผ็ดเราก็ลองแล้วเมื่อวานเราเก็บไปกินก็เผ็ดนะคะนี่ก็เริ่มสุกแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนี่ดกนะคะดกนะนี่ดกๆนะคะไม่ใช่ไม่ดกดกมากเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณ Subscribe ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้สวนหลังบ้านนะคะใครชอบสวนหลังบ้านก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าการใช้ชีวิตบ้านๆในสวนหลังบ้านในประเทศอังกฤษเป็นยังไงติดตามกันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ